สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนยังครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของน้องๆ นักเรียนนะครับถ้าคุณผู้ชมอาจจะเห็นข่าวแวบๆผ่านตาเนี่ยบอกว่ามีน้องนักเรียนเขาไปยื่นต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำสั่งว่าให้เลื่อนการสอบของพวกเขาออกไปฮะมันมีข่าวออกมาบอกว่าน้องนักเรียนซึ่งจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี2564เนี่ยบางคนจะต้องสอบ20กว่าวิชาในประมาณ20กว่าวันฮะเนื่องจากว่ามันถูกเลื่อนมาเพราะสถานการณ์โควิดแล้วบางโรงเรียนสอบปลายภาคเรียนยังไม่จบเลยน้องจะต้องไปสอบบางวันต้องสอบปลายภาคเรียนของม.6บางวันจะต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยคำถามของน้องๆก็คือว่าเขาจะเตรียมตัวสอบกันยังไงมันแน่นขนาดนี้ความเครียดมันจะเยอะเกินไปหรือไม่น้องเอาเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลปกครองนะครับเวลาที่เราบันทึกเทปตอนนี้ 19:00 น.คือเรานัดเวลานี้เพื่อไม่ให้ดึกเกินไปเนี่ยผลยังไม่ออกว่าศาลท่านจะให้เลื่อนหรือไม่แต่เอาละประเด็นที่เราอยากคุยกันจริงๆก็คือว่าปัญหาของน้องๆเนี่ยอยากให้เขาสะท้อนออกมาฮะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคืนนี้เราอยู่กับน้อง2คนนะครับน้องคนแรกน้องจิรวัฒน์เจริญวัฒนเมธาหรือน้องปลื้มนะครับสวัสดีครับครับกับน้องคนที่2นะครับน้องพรปวีพรทิพย์พิสุทธิ์หรือว่าน้องหญิงนะครับสวัสดีครับครับก็ทั้ง2คนคือถ้าเขาไม่เลื่อนวันเสาร์นี้ต้องสอบใช่ครับผมไม่อยากจะถามคำถามนี้เลยฮะว่าพร้อมมั้ยฮะคือส่วนตัวผมในด้านของความรู้ก็พร้อมในระดับนึงครับผมแต่ว่าที่ยังไม่พร้อมในตอนนี้คือสภาพจิตใจครับผมเพราะว่าแบบเราเจออะไรกันมาเยอะผมในช่วงปีนี้ครับของน้องหญิงแล้วฮะก็สถานการณ์มันบีบบังคับให้พร้อมค่ะครับก็ต้องพร้อมคือจริงๆที่เราเรียกร้องคือขอยืดออกไปใช่ค่ะนานเท่าไหร่ฮะที่เราคุยกันไว้อย่างน้อยเนี่ยคืออย่างน้อยประมาณ 2-4 สัปดาห์ครับครับซึ่งแต่ว่าแบบคนเด็กส่วนใหญ่ครับคือเขาก็อยากจะเรียกร้องให้ยืดเป็นเวลา1เดือนแต่ว่าในกรณีตรงนี้เนี่ยถ้า1เดือนมันไม่ได้จริงๆเราขอ2อาทิตย์ได้ไหมครึ่งเดือนได้ครึ่งเดือนได้ไหมครับผมอย่างน้อยก็ให้เรามีเวลาเต็มตัวเพิ่มขึ้นใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบให้เด็กมีเวลาหายใจมากขึ้นแบบให้เด็กแบบลดความเครียดลงบ้างจากการสอบที่แบบมันติดกันอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็บางโรงเรียนยังสอบปลายภาคไม่จบใช่ครับที่เรารวบรวมมาเยอะไหมฮะประมาณ152โรงเรียนค่ะ152โรงเรียนใช่ค่ะคือมันคาบเกี่ยวกันขนาดไหนฮะเท่าที่เรามีข้อมูลอยู่มีมันแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มที่อยู่สอบสัปดาห์เดียวกับสัปดาห์แกตแพดแล้วก็ระหว่างแกตแพดแล้วก็หลังแกตแพดค่ะเช่นว่าไอ้วันนี้ต้องไปสอบของเข้ามหาวิทยาลัยใช่ค่ะแล้วก็อีกวันต้องกลับมาสอบไฟนอลของเด็กม .6 ปลายภาคใช่ค่ะแล้วก็กลับไปสอบของมหาวิทยาลัยอีกใช่ครับซึ่งข้อสอบมันเป็นคนละเรื่องใช่ค่ะสามารถจะเป็นคนละเรื่องครับผมโอ้คุณผู้ชมคิดภาพตามนะฮะวันหนึ่งอ่านเพื่อเตรียมสอบม.6อีกวันอ่านเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเรียกร้องว่าขยับไปก่อนคนที่สอบม.6มันจะได้จบใช่ครับแล้วก็คนที่มีเวลาเตรียมตัวสอบตรงนั้นก็จะได้มากขึ้นใช่ครับว่าต้องให้จบม.6ก่อนแล้วค่อยมาสอบข้อสอบกลางครับแต่จริงๆที่มันเกิดแบบนี้เพราะมันเลื่อนเปิดเทอมเพราะโควิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้วยเรื่องโควิดด้วยครับแล้วประเด็นในทีนี้คือโควิดมันไม่ได้เกิดแค่รอบเดียวก็คือเกิดรอบแรกเนี่ยทางกระทรวงเขาก็แบบพิจารณาเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่1กรกฎาคมครับแล้วทีนี้ปุ๊บทางทปหรือว่าผู้มีอำนาจในการจัดสอบทีแคสเนี่ยเขาก็พิจารณาเลื่อนให้แล้ว1เดือนแต่ว่าต้นตอของปัญหาจริงมันก็ยังไม่จบเท่านั้นก็คือในช่วงเดือนปลายธันวากับช่วงเดือนต้นมกราคมมีโควิดระบาดรอบ2อีกครับทำใหปัญหาต่างๆก็ตามมาเพิ่มขึ้นครับผมคือโรงเรียนที่บางที่เคยเปิดมันก็ปิดใช่ครับบางที่เรียนออนไลน์ได้บางที่เรียนไม่เต็มที่ใช่ครับแต่วันสอบเขาไม่เลื่อนจากมีนาที่เขาปักค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอีลุงตุงนังค้างกันแบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับคือก่อนหน้าที่เราจะไปร้องศาลปกครองเพื่อขอใช้อำนาจศาลเนี่ยเราเคยส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังครับว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้กับพวกเราในช่วงแรกๆนะครับมีน้องๆกลุ่มหนึ่งครับได้แบบติดแฮชแท็กว่าเลื่อนสอบในทวิตเตอร์ใช่ครับก็คือเป็นการเตรียมพร้อมที่จะส่งสัญญาณให้กับผู้มีอำนาจในการจัดสอบแล้วว่าเราเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะเราเดือดร้อนจริงเราต้องการอยากให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนสอบครับผมก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบยังไม่เป็นทางการครับผมจะแล้วก็จะมีน้องๆบางคนที่แบบ direct message ก็คือเข้าไปถามใน
ทางแฟนเพจของทางตปอกับแฟนเพจของทางสรสบ้างคือคนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้ใช่ถามเขาไปโดยตรงเลยว่าเลื่อนได้ไหมใช่ครับครับแล้วเขาตอบมาไหมฮะก็ในช่วงแรกๆเขาก็ประมาณว่าแบบขอไปพิจารณาดูก่อนนะอะไรประมาณนี้ครับผมครับใช่ครับแต่สุดท้ายก็ไม่เลื่อนจากมีนายังไม่เลื่อนใช่ครับเป็นกำหนดเดิมจากใช่ครับกรกฎาคมปีที่แล้วครับอยากจะให้ดูประกอบนะฮะที่ตารางที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามันถี่ขนาดไหนการสอบครั้งแรกสุดจะเริ่มวันเสาร์นี้ใช่ค่ะใช่ครับวันที่20มีนาที่เขาเรียกว่าสอบแกะแพดแกะก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็แพดด้วยใช่ครับเอาแบบนี้ฮะแกะกับแพดเนี่ยไม่เข้าใจกันเยอะเลยฮะมันต่างกันยังไงฮะคือจริงๆมันจริงๆมันก็เป็นสนามเดียวกันนะครับครับแต่ว่าที่ว่ายังไงดีแกะเป็นแบบความถนัดทั่วไปความถนัดทั่วไปแบบนั้นใช่มั้ยก็คือแบบถ้าเป็นศัพท์ที่แบบน้องๆเขาเข้าใจคือจะในแกะเนี่ยจะมีอยู่2พาร์ทก็คือพาร์ทเชื่อมโยงกับพาร์ทภาษาอังกฤษครับก็คือเหมือนความรู้พื้นฐานบางเรื่องตรงนี้ก่อนส่วนแพทก็จะแยกไปอีกใช่ไหมฮะเป็นความถนัดทางวิชาชีพคือผมพยายามดูเอกสารประกอบนะฮะแพทเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมครูศิลปกรรมแล้วก็ภาษาต่างประเทศใช่ค่ะมีแม้กระทั่งภาษาอาหรับและบาลีนะฮะคุณผู้ชมฮะคือแยกไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการสอบเริ่มแกะแพทเสร็จแล้วเห็นว่าต้องมีสอบโอเน็ตใช่ครับโอเน็ตนี่มันต่างกับแกะแพทยังไงฮะเนี่ยโอเน็ตจะเป็นทดสอบความรู้ทั่วไปอะค่ะก็คือจะเป็นเนื้อหาที่สอนอยู่ในโรงเรียนจะเป็น5วิชาก็คือไทยสังคมอังกฤษวิทย์แล้วก็คณิตค่ะครับก็คือทุกช่วงทุก3ปีอะค่ะก็คือมีป3ป6ม3ม6ค่ะที่จะต้องสอบโอเน็ตซึ่งเกณฑ์ของพวกเราก็คือม6ใช่ค่ะและคะแนนตรงนี้มันจะถูกนำไปใช้ตอนคำนวณเข้ามหาวิทยาลัยตามสัดส่วนที่เขาออกแบบอีกทีนึงใช่ค่ะแบบนั้นโดยหลักก็มัน 30% ในรอบ admission ครับสอบ O-net เนี่ย27กับ29เดิมเนี่ยตรงกับ28แต่เขาเลื่อนให้เพราะมีเลือกตั้งเทศบาลเขาก็เลื่อนให้วันนึงหลังจากนั้นมีสอบวิชาสามัญอีกเหรอฮะใช่ครับอีก9วิชา7 7ครับผม7แต่มันจะมีคณิต1คณิต2อะไรแบบนั้นย่อยไปอีกใช่มั้ยฮะซึ่งตรงนี้เขาใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันใช่ครับบางคณะเขาจะต้องการตรงนี้ครับบางคณะบางมหาวิทยาลัยเขาก็จะแบบเน้นก้าวสามัญเป็นพิเศษอะครับเช่นมหาวิทยาลัยใช่ครับผมเยอะใช่ครับคือคุณผู้ชมฮะอารมณ์มันเหมือนเครื่องปรุงใช่ไหมฮะว่าคุณจะต้องไปช้อปปิ้งมีตะกร้าแต่ละคนต้องถือตะกร้ามาว่าคุณไปสอบอะไรไว้ในมือแล้วคณะที่จะไปสมัครเขาต้องการอะไรบ้างเราก็ต้องจับตรงนี้ซึ่งเป็นคะแนนมารวมให้ได้ตามเกณฑ์ลักษณะแบบนั้นใช่ค่ะสอบตัวนี้เสร็จแล้วเห็นว่ามันก็จะยังมีของบางคณะเช่นจุฬาเช่นธรรมศาสตร์จะต้องมีสอบบางรอบค่ะเป็นสอบตรงของมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน1เดือนไม่ถึง1เดือนค่ะประมาณ20กว่าวันครับผมโอ้โหครับ27วันครับใช่ครับ30วิชาอันนี้คือเฉพาะวิชาที่ใช้เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยคือยังไม่นับปลายภาคแบบอีกประมาณแบบ 7-8 วิชาเป็นอย่างต่ำครับผมครับซึ่งบางคนยังค้างอยู่ก็ต้องสอบไปด้วยใช่ครับของน้องปลื้มต้องสอบสักประมาณกี่วิชาฮะอันนี้เป็นข้อมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่ครับของผมเนี่ยจะมีจำเป็นต้องสอบ6วิชาครับผมคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเด็กฟิลนะครับผมก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องสอบโอเน็ตละเพราะว่ามีคะแนนเก่าอาจจะน้อยกว่าน้องๆคนนิดนึงใช่ครับแต่ความกดดันไม่ได้น้อยกว่ากันนะฮะพอๆกันครับผมของน้องหญิงต้องสอบกี่วิชาฮะประมาณ13วิชาค่ะภายในเวลา20กว่าวันใช่ค่ะ13วิชาต้องอ่านทั้งหมด13วิชาอันนี้อาจจะโชคดีว่าสอบม.6จบแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ยังมีเพื่อนๆอีกเยอะเลยที่อาจจะโดนของแถมม.6ด้วยใช่ค่ะกลับมาที่ตรงนี้ฮะคือเราร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมอธิการบดีคือที่เรียกกันว่าทปอเราก็เคยบอกกันแล้วด้วยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆว่าเราเจอปัญหานี้ค่ะแต่เรากำลังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเขาไม่ฟังเราเลยอันนี้ผมอาจจะคิดเองนะฮะแต่อีกด้านนึงก็คือว่ามันเป็นที่รวมของอธิการบดีแบบหลวมๆใช่ไหมฮะเรากำลังตั้งข้อสังเกตว่าเขามีอำนาจอะไรในการออกแบบใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่ากฎหมายจัดตั้งทปอเนี่ยมีสถานะทางกฎหมายยังไงคะก็คือยังไม่ทราบเพราะว่าไม่มีประกาศไม่มีอะไรออกมาให้เราทราบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะตั้งคำถามกับเรื่องการตัดสินใจเขาบางส่วนว่ามันมีกฎหมายรับรองเพื่อจะให้ทำได้หรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมที่แถมมานะฮะเห็นว่ามีเพื่อนบางคนเข้าค่ายลูกเสืออยู่ตอนนี้แล้ววันเสาร์ต้องสอบเป็นรดครับผมครับครับผมเรียกตัววันนี้ดื้อๆเลยนะฮะ
ที่จริงเขาก็แบบมีประกาศมาให้แบบแจ้งล่วงหน้าแล้วแต่ว่าแบบมันเป็นเหมือนกับอารมณ์แบบคือเขาคือทางศูนย์ฝึกเนี่ยเขาแบบแจ้งมาที่โรงเรียนว่าเราเนี่ยต้องการนักศึกษานักศึกษาลอดอครับผมสันหารไปร่วมกิจกรรมกับเขาใช่ครับซึ่งดันเป็นพฤหัสกับศุกร์ใช่ครับผมแล้วคือออกมาปุ๊บก็คือเตรียมสอบวันเสาร์ต่อเลยครับค่อนข้างกระชั้นชิดมากๆนักไข่ลอดอที่ไหนจะให้เอาหนังสือเรียนไปอ่านใช่ไหมก็ต้องไปทำกิจกรรมกับเขาแล้วก็ยังมีกรณีเรื่องว่ากศนเห็นในโลกออนไลน์ก็แชร์ใช่ไหมฮะกศนก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยยังมีเพื่อนๆกศนที่สอบลงสอบวิชาสามัญแล้วก็ตรงกับวันที่สอบปลายภาคเหมือนกันค่ะครับก็เลยทำให้มีปัญหาครับอยากให้เล่าเรื่องความเครียดนะเวลาเครียดที่มันต้องอ่านหนังสือเวลาอันจำกัดเนี่ยมันเครียดขนาดไหนปลื้มนี่ไปที่แล้วรอบหนึ่งก็จะสัมผัสบรรยากาศมาคุมาแล้วรอบหนึ่งพิมพ์อีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างฮะก็ในคือแบบในช่วงนั้นคือแบบโควิดก็แบบไม่ได้จ๋าขนาดนั้นคือแบบเป็นแค่แบบเป็นช่วงอินโทรโควิดดีกว่าครับผมก็คือแบบช่วงนั้นอะไรลงการเรียนที่โรงเรียนอะไรก็แบบยังปกติอยู่นะครับการสอบก็ถือว่ายังปกติแต่ว่าความเครียดณจุดนั้นกับตอนนี้คือมันยังมีอารมณ์ที่แบบคล้ายกันอยู่เช่นแบบการที่เราจะต้องไปสอบการสอบที่ติดกันครับแล้วแบบคือพูดง่ายคือแบบแทบจะแบบไม่ให้แบบมีเวลาหายใจบ้างเลยก็แบบอาจจะเครียดนิดหน่อยครับผมคือปกติคนออกจากห้องสอบมันจะมีเวลารีแลกซ์นิดนึงใช่ครับแต่นี่ทันทีที่ออกปุ๊บเราจะต้องคิดถึงการสอบวันถัดไปใช่ครับซึ่งมันอาจจะวันเดียวหรือ2วันก็ไปต่อทันทีของน้องหญิงเองเครียดไหมฮะเครียดค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูยื่นโควต้าแล้วก็ต้องหลังจากเสร็จสอบไปภาคที่โรงเรียนก็ต้องมาเขียนโควต้าทำงานโควต้าแล้วระหว่างที่เขียนงานโควต้าก็ต้องอ่านแกดแพดไปด้วยอะค่ะคแล้วเวลาที่มีช่วงที่เตรียมตัวมันจะน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้น่าจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะไปสอบครับค่ะเห็นว่าความกังวลอีกอย่างนึงที่พวกเรารวมตัวกันไปร้องต่อศาลเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดใช่ครับว่าการที่คนไปรวมกันในศูนย์สอบเยอะๆอันนี้เราก็กังวลว่าอยากให้เลื่อนไปเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายๆโรงเรียนที่ปิดสนามสอบไปแล้วค่ะก็ทำให้สนามสอบใกล้เคียงอาจจะต้องเพิ่มนักเรียนมากขึ้นแล้วก็ไม่ทราบว่าทางศูนย์สอบจะมีการเขาเรียกว่าอะไรดีหาวิธีแบบใช่ไหมฮะจัดการยังไงใช่ค่ะคือจะให้นั่งห้องจำนวนจำกัด30คนแต่ที่มันไม่พอมันก็ต้องไปรวมกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วจริงๆมันจะเรื่องวันเสาร์นี้แล้วใช่ครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับตอนที่ไปร้องต่อศาลน้องหญิงไปด้วยใช่ค่ะได้คุยกับท่านผู้พิพากษาไหมครับก็คุยค่ะคือเขายังไงแบบคือเปิดห้องตอนที่เขากระบวนการเนี่ยเขาจะต้องฟังทั้งสองฝ่ายฟังทางฝั่งน้องๆซึ่งเราเข้าชื่อกันไปเท่าไหร่นะฮะ6คนค่ะในห้องประชุมพร้อมทนาย1ท่านแล้วเอกสารที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่ร้องคือเห็นว่าได้คนที่ประสบปัญหาเดียวกันอย่างน้อย 9,000 คนครับผมค่ะมีคนแย้งนะบอกว่าคนสอบจริงเป็นแสนเลยนะเราได้มาแค่ 9,000 เองอ่ะมันจะมีคนแย้งประเด็นนี้เยอะมากคือเขาต้องมองในจุดนี้ว่าเราเปิดให้ลงชื่อแค่2วันค่ะแล้วก็มันค่อนข้างจะฉุกละหุกก็เลยทำให้มีรายชื่อประมาณนึงครับแต่ว่ามันก็ยังมีเพื่อนๆที่เขามุ่งอ่านหนังสืออะค่ะเขาก็อาจจะมีคนที่อยากให้เลื่อนสอบแต่เขาไม่ได้มาดูใน Twitter ไม่ได้ดูสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะครับแต่พวกเราเนี่ยติดต่อสื่อสารกันใน Twitter ทั้งรวบรวมรายชื่ออะไรต่างๆและ 9,000 ที่ว่าคือมีตัวตนใช่ครับเพราะต้องเอาบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนเอาข้อมูลยืนยัน2วันได้ 9,000 ใช่ค่ะไม่น้อยนะฮะคือถ้ามองในมุมว่าจะรวบรวมคนได้ขนาดนี้แล้วก็ไปคุยไปชี้แจงกับศาลท่านค่ะท่านถามอะไรบ้างฮะเอาเท่าที่เล่าได้ก็ถามเกี่ยวกับว่าเราได้ผลกระทบแค่ไหนแล้วก็การถ้าสมมุติว่าไม่เลื่อนสอบจะเป็นยังไงแล้วที่ไปสอบเนี่ยคะแนนมันใช้กับส่วนไหนได้บ้างครับประมาณนี้ค่ะคือต้องอธิบาย TCAS ให้ศาลท่านฟังเบื้องต้นใช่ค่ะจะว่าแบบนั้นก็ว่าได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะถือโอกาสถามด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะไม่รู้เพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะสมัย Entrance ซึ่งมันจบไปแล้วปัจจุบันสอบ TCAS เห็นว่ามันมี4รอบใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะเอาคร่าวๆว่าต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า
ตั้งแต่ที่มี TCAS มาในยุคประมาณ2561นะครับครับคือในช่วงนั้นจะมีทั้งหมด5รอบนะครับก็จะมีพอร์ตฟิลิโอโควต้ารับตรงแอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงอิสระครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยมันถูกบีบให้เหลือ4รอบครับผมบางคนก็อาจสงสัยว่าอีกรอบนึงมันหายไปไหนนะครับคือแบบโครงสร้างเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแค่เขาเอารอบรอบรับตรง 3-4 มารวมกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า admission ครับผมมันก็เลยเหลือแค่4รอบใช่ครับครับรอบแรก portfolio นี่คือใช้เป็นผลแฟ้มสะสมผลงานอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ต้องสอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะเช่นผมเก่งด้านดนตรีมากผมเคยมีประวัติดนตรีอย่างเรื่องนี้ใส่แฟ้มไว้ถึงเวลาก็ไปยื่นใช่ครับแล้วคือแบบมันจะมีบางคณะที่จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเฉพาะเช่นคนที่จะยื่นพอร์ตเข้าหมอครับจำเป็นที่ต้องสอบ BMATครับผมต่างหากเขายังต้องสอบอยู่ดีสำหรับบางคนอันนี้คือรอบแรกรอบที่2คือรอบที่เรียกว่าโควต้าอันนี้คือมหาวิทยาลัยก็จะมีพื้นที่เฉพาะให้ใช่ไหมครับมีเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็พวกความสามารถพิเศษค่ะครับก็จะยื่นได้ต้องสอบไหมฮะสอบค่ะบางในบางคณะบางมหาวิทยาลัยก็ต้องสอบแล้วก็บางคณะก็จะไม่ต้องสอบประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมารอบซึ่งถูกยุบรวมกันแบบที่เพิ่งบอกคือที่เรียก admission 1-2 ใช่ครับอันนี้แหละฮะคือมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาคะแนนที่จะต้องสอบในช่วงนี้ทั้งหมดไปยื่นตั้งแต่ช่วงโควต้าแล้วคือระบบการสอบคือมันสอบรวมแล้วก็เอาไปยื่นตามช่องทางต่างๆตามที่ว่านี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่โควต้าคือรอบที่2ครับ admission คือ3กับ4รวมกันครับและอาจจะรวมรอบสุดท้ายด้วยคือที่สอบตรงมหาวิทยาลัยใช่มั้ยฮะและการสอบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันมีทั้ง JetPad O-NETสอบวิชาสามัญแล้วคุณจะต้องไปแยกสอบพวกนี้เพื่อเอาคะแนนไปยื่นตามช่องทางปลายทางที่เขาต้องการแบบนั้นเข้าใจถูกไหมฮะทุกวันนี้เขาให้เลือกได้กี่ลำดับนะฮะ10ค่ะ10ลำดับแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็จะแพงบวกขึ้นตามไปด้วยครับตามลำดับค่ะถ้าเลือกสาขากระจายก็ต้องสอบเยอะใช่ค่ะใช่ครับอย่างถ้าสมมติว่ามีคนที่จะเลือกทั้ง10อันดับเลยก็ต้องจ่ายประมาณ900บาทเฉพาะค่าลำดับใช่ครับผมค่าลำดับค่าสอบต่างหากใช่ครับใช่ไหมฮะบางวิชาก็100บางวิชาก็แพงหน่อยทางหมอก็เป็นหลักพันเช่นว่าถ้าจะลงรัฐศาสตร์พร้อมกับนิเทศคุณก็ต้องสอบเยอะมากวิชากว่าคนอื่นใช่ค่ะเพื่อจะไปจัดลำดับให้อยู่ใน10อันเพราะว่ารัฐศาสตร์อาจจะต้องการการสอบแบบหนึ่งนิเทศต้องการการสอบอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะส่วนใหญ่มีไหมฮะที่เขาเลือกสอบแค่เฉพาะฉันจะไปวิศวะอย่างเดียวฉันจะไม่ไปทางอื่นหรือนิเทศอย่างเดียวฉันจะไม่เผื่อทั้งสิ้นเอาข้อจริงมีเยอะไหมฮะอันนี้ผมแบบไม่ค่อยทราบจำนวนที่แท้จริงครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมสังเกตมาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีแผนสำรองเอาไว้คือแบบน้อยคนที่แบบจะตั้งอย่างเดียวแล้วก็แบบจะใช้คะแนนสอบนั้นอย่างเดียวบางคนก็เขาอาจจะมีแบบถ้าสมมติว่าถ้าฉันไม่ได้คณะหลักฉันก็อาจจะมีคณะสำรอง1 2 3อะไรเนี่ยเรียงลงมาครับผมแล้วแบบการที่แบบมีคณะสำรองเยอะๆเนี่ยทำให้แบบคะแนนที่จะต้องไปยื่นครับมันก็แบบมีความหลากหลายขึ้นครับผมก็แปลว่าคุณจะต้องสอบให้เยอะตามเกณฑ์ที่เขาต้องการใช่ไหมนำมาซึ่งเช่นว่าของน้องหญิงก็ต้องสอบเยอะตามไปด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งรอบโควต้าแล้วก็รอบสองแล้วก็รอบสามรอบที่เรียกว่าแอดมิชชั่นด้วยใช่ค่ะถ้าเฉพาะระบบการสอบโอเคไหมครับไม่เอาเรื่องเงื่อนเวลาที่เป็นปัญหานะตัวระบบโอเคไหมเอามุมมองเลยครับไม่ต้องทำวิชาการแบบความรู้สึกเลยว่าต้องสอบเยอะขนาดนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคไหมสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์หนูว่ามันโอเคแต่สำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสนะคะซึ่งแกดแพดมันเป็นวิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแล้วเด็กต้องไปขวยขวายเอาเองอะค่ะ มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นปัญหาครับค่ะเพิ่งมองไงฮะว่าการสอบเอาเฉพาะระบบการสอบเนี่ยคือจริงๆก็มันสอบเยอะเกินไปครับผมก็สอบเยอะคือไม่เพียงแค่สอบเยอะแต่ว่าแบบมีการสอบที่ติดกันมากๆก็คือแบบสมมติว่ามีการสอบแกดแพดวันเสาร์ที่วันเสาร์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเด็กม.6จะต้องจำเป็นที่ต้องไปสอบโอเน็ตต่อแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็เป็น9สามัญบางคนเขาก็อาจจะมีความถนัดทางแพทย์เพิ่มด้วยครับผมครับก็คือประมาณ 3-4 สัปดาห์ต่อกันครับผมคือถ้าดูตามตารางเนี่ยวันเสาร์นี้เริ่มสอบแกดแล้วก็มีแพทหนึ่งใช่ค่ะแพทหนึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ครับและหลังจากนั้น21 22 23ก็จะเป็นแพท2ถึงแพท7เสาร์ถัดมาสอบโอเน็ตบวกกับวันจันทร์อีกวันนึงแล้วหลังจากนั้นก็อีกเสาร์ถัดมาสอบวิชาสามัญใช่ค่ะอีกเสาร์นึงสำหรับคนที่เรียนหมอคือต้องไปสอบหมอใ
ข้อสอบเฉพาะทางหมอนี่คือทุกเสาเลยนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแน่นเกินไปแน่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ1เว้นไป2อาทิตย์และตารางการสอบในระหว่างนั้นก็ควรจะยืดให้ห่างกันด้วยใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับที่เรามองเพื่อจะสามารถตัดสินใจเรื่องการปรับอะไรต่างๆได้ดีขึ้นย้อนกลับมาเรื่องการเรียนในช่วงโควิดเป็นไงบ้างครับครับเดี๋ยวผมขอให้น้องพูดดีกว่าก็น้องเรียนช่วงโควิดรอบแรกก็มันจะมีการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนตัวโรงเรียนหนูเขายังไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ก็จะมีแค่เปิด Google Classroom แล้วก็ส่งงานไว้ในนั้นเอาว่าไม่พูดชื่อโรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนฮะกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะฮะค่ะโรงเรียนก็จะให้เป็นชีตเป็นสไลด์ของเนื้อหามาแล้วก็ให้เป็นงานให้ทำส่งอะค่ะแล้วก็คือส่วนมากถ้าให้สรุปรวมเลยช่วงเทอมหนึ่งจะเรียนด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับแล้วก็ช่วงที่มีโควิดรอบ2ก็มีการเรียนออนไลน์มากขึ้นเรียนออนไลน์ที่แปลว่าเป็นแบบใช้ Zoom ใช้ Google Classroom Google Meet อะค่ะก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับครูมากขึ้นแต่ว่าด้วยระบบด้วยเวลาที่จำกัดอะค่ะทำให้เราไม่สามารถเรียนได้เต็ม 100% นะคะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยแล้วเราก็ต้องครูบางคนครูบางท่านก็จะตัดเนื้อหาออกไปบ้างหรือว่ารวมเนื้อหาให้มันอัดๆกันเลยอะค่ะมันก็จะเหนื่อยด้วยแล้วก็บางวิชาบางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเรียนไม่รู้เรื่องค่ะคือเท่าที่คุยกับเพื่อนๆบางคนก็คือไม่รู้เรื่องเลยก็มีค่ะเห็นว่าบางโรงเรียนก็เลือกใช้วิธีให้ทำงานส่งใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เรียนเต็มที่ด้วยซ้ำไปใช่แล้วงานส่งยังพัวพันมาถึงนาทีนี้ก็มีนะครับมีค่ะก็แปลว่าแทนที่จะได้เอาเวลาไปอ่านหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยยังต้องทำงานส่งของม.6 อยู่ใช่ค่ะก็มีอยู่ใช่ไหมฮะตัวของน้องหญิงเองพยายามเรียนให้มันรู้เรื่องเป็นไงบ้างฮะก็ถ้าสัก 100% ที่เราพยายามด้วยนะประมาณ 70-80 ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องความกังวลด้วยความเครียดด้วยจากหลายๆที่ค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ่านหนังสือหรือว่าเตรียมตัวไม่มากพอครับของปลื้มเท่าที่ฟังจากคนอื่นมาเท่าที่เขาสะท้อนมาเป็นไงบ้างที่ได้คุยกันก็จะคล้ายๆกับน้องเขาครับผมคือส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นน้องๆจากทางจังหวัดขอนแก่นครับก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยคือแบบในช่วงแรกๆเขาก็อาจจะแบบสลับวันเรียนเช่นเลขขี้มาโรงเรียนเลขคู่ไปเรียนออนไลน์ไปเรียนออนไลน์ที่บ้านอะไรเงี้ยครับครับในช่วงแรกๆเขาก็แบบจะสลับไปอย่างงี้ครับผมครับแล้วก็ได้รับเสียงจากน้องๆมาว่าสั่งงานเยอะมากครับผมแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียนไม่ทันแล้วก็น้องเขาก็แบบอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะลดพลังโฟกัสนะครับให้มันน้อยลงครับผมคือโดยธรรมชาติเนี่ยเราดูอะไรเราแป๊บเดียวมันจะหลุดใช่ครับคนสอนก็หลุดถ้าว่ากันตามตรงอันนี้ผมพูดแทนเองสภาพแวดล้อมว่าเราเรียนที่บ้านใช่ครับก็จะค่อนข้างจะเป็นคอมฟอร์ตโซนสำหรับเราก็คือที่บ้านก็คือที่นอนนะคะเราก็คือไม่อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการเรียนได้เยอะมากเท่าที่ควรครับแล้วบ้านบางคนก็สัญญาณเน็ตอะไรแบบนั้นบ้านอยู่ริมถนนเสียงดังหน่อยใช่ครับก็จะมีปัญหาเต็มไปหมดแต่ระบบเรียนไม่ได้เต็มที่แต่สอบเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากสะท้อนออกมาครับคือเดี๋ยวผมขอเสริมประเด็นนิดนึงครับผมคือไม่เพียงแค่นักเรียนที่แบบกังวลเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าคุณครูหรือไม่ก็ติวเตอร์บางท่านเขาก็แบบอาจจะแบบกังวลเรื่องนี้บ้างคือแบบผมก็ได้รับเสียงสะท้อนจากคุณครูหรือก็ติวเตอร์ข้างนอกมาเขาบอกว่าสอนออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเบื่อมากเลยฉันอยากจะกลับไปสอนออนไลน์แล้วอย่างนี้ครับครับแน่นอนครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือน้องบางคนอาจจะได้เรียนกฎวิชาแต่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่กฎวิชาถูกสั่งปิดไปด้วยใช่ครับมีเสียงสะท้อนมาเยอะไหมฮะเท่าที่คุยกับเพื่อนก็นี่ครับผมอย่างของผมนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือจะมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนเอ้ยเดี๋ยวผมไม่อยากใช้คำว่าออนไซต์คือแบบเรียนในห้องแล้วกันนะครับเรียนในห้องกับเรียนออนไลน์นะครับคือถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะมีแยก2แพลตฟอร์มแยกออกจากกันครับผมแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่โควิดมันระบาดแล้วกฎวิชาจะต้องปิดไปด้วยทำให้แบบ
ทางติวเตอร์เองเนี่ยจะต้อง move นักเรียนจากเรียนในห้องไปออนไลน์ให้หมดครับผมครับก็แน่นอนว่าแบบบางคนเขาก็แบบรู้สึกแบบกังวลแล้วก็แบบไม่สะดวกไม่สะดวกสักเท่าไหร่คือบางคนนะครับเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าอาจจะมีความไม่พร้อมในด้านของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเองหรือไม่ก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ครับคือเขามักจะไปคิดไปเองว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนจะต้องพร้อมกันทั้งหมดแต่ในชีวิตจริงไม่ใช่ใช่ไหมครับเท่าที่สัมผัสมาใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาด้วยด้านชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศเราอะค่ะมันก็จะทำให้เด็กได้รับการศึกษาได้ไม่เท่าเทียมกันครับค่ะคิดว่าบทเรียนที่เราต้องเจอปีนี้คือหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่การสอบแต่นี่มันคือการสอบครั้งสำคัญในชีวิตอยากให้สะท้อนตรงนี้ออกมาหน่อยฮะว่ามันเป็นบทเรียนวัตต์ขนาดไหนฮะคือต้องยอมรับก่อนว่าสอบ TCAT นะครับที่จะสอบ GATPAT ONET กับ9สามัญเนี่ยคือณปัจจุบันนะครับสอบรอบเดียวจบเลยก็คือแบบสมมติว่าถ้าแบบพลาดปีนี้แล้วก็ต้องไปปีหน้าเลยครับผมใช่ครับก็ไม่ต่างอะไรกับ ENTRANCE สมัยก่อนเพียงแค่แบบมันอาจจะมีจำนวนสอบที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงครับผมครับของน้องหญิงนะฮะมองยังไงฮะมันแทบจะเป็นแบบชี้ชะตาชีวิตว่าจะเดินไปทางไหนคล้ายกันเลยค่ะก็ด้วยความที่แกดแพดมันสอบได้แค่ครั้งเดียวต่อปีการศึกษาค่ะก็เลยทำให้ถ้าสมมติว่าเราพลาดในปีนี้ไปแล้วเราก็ต้องรออีก1ปีในการสอบครั้งต่อไปอะค่ะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะรีบเรียนรีบจบรีบทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเสียเวลาไปอีก1ปีครับค่ะประมาณนี้ค่ะและ ONET สอบได้ครั้งเดียวใช่มั้ยฮะครั้งเดียวในชีวิตค่ะครับบางคนอาจจะต้องไม่ใช่อาจจะต้องฮะบางคนต้องส่วนใหญ่ต้องสอบ ONET ด้วยทุกคนตามสเต็ปทุกคนค่ะยกเว้นกรณีว่าคนเคยสอบไปแล้วใช่มั้ยฮะยังไงปีนี้คนที่ยังไม่ได้สอบ ONET ก็ต้องสอบก็คือเด็กม.6ของทุกๆปีการศึกษาจะต้องสอบค่ะครับแล้วมันก็จะมากระจุกรวมกันกับวิชาอื่นที่ต้องสอบใช่ค่ะแบบนี้ด้วยทั้งหมดสมมติว่าปีนี้เอาละตอนนี้เรายังไม่รู้จริงๆนะฮะว่าศาลท่านว่ายังไงถ้าท่านไม่ให้เลื่อนยังไงดีฮะก็ต้องเดินหน้าลุยไปตามนี้ก็จำเป็นคือแน่นอนว่าเราจะต้องเตรียมตัวสอบด้วยแล้วก็ผมยังไม่อยากให้ทิ้งข้อเรียกร้องไปเพราะว่าคือความตั้งใจของผมเนี่ยคืออย่างน้อยๆถ้าสมมติศาลไม่เลื่อนใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้รุ่นผมเนี่ยมันเป็นรุ่นสุดท้ายได้ไหมขอให้แบบขอให้คุณฟังเสียงเด็กปีต่อๆไปเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้รับบทเรียนในตรงนี้แล้วว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับผมครับแบบมีแก๊ปอะไรบ้างครับครับน้องหญิงครับอะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาแบบมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันต้องสู้เผื่อคนอื่นด้วยคือเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะเขาก็ส่วนมากเขาก็จะไปสอบที่รอบแอดมิชชั่นก็คือรอบ3ทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องโควิดเรื่องที่มันสอบติดกันมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคนคนเดียวหรือว่าคนในหนึ่งโรงเรียนนะคะคือพวกเราเป็นเด็กม.6ด้วยกันหมดเลยทั้งประเทศทุกคนก็ได้รับปัญหาเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็จะส่งผลเสียกับเด็ก64ทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วก็ปลื้มส่งสัญญาณไปแล้วว่าอย่าให้มันไปเป็นปัญหาสำหรับเด็ก65ด้วยนะฮะขอให้แบบจบที่รุ่นผมก็พอครับครับใช่ครับสุดท้ายเหลือคนละ1นาทีอยากบอกอะไรกับผู้เกี่ยวข้องฮะใครก็ได้ครับที่เราอยากส่งสัญญาณไปถึงเขาอ่ะเริ่มก่อนก็ขอฝาก2ประเด็นแล้วกันครับคือทางฝั่งผู้มีอำนาจในการจัดสอบนะครับก็ขอให้จะเรียกว่าไงแบบขอให้แบบทบทวนมาตรการใหม่นะครับผมมองว่ามันยังมีช่องว่างพอที่จะสามารถเลื่อนสอบได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีการเลื่อนสอบมาแล้วนะครับก็ผมก็แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ยังไงตอนคือณตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับคือต่อให้จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนยังไงเราก็ต้องสอบอยู่ดีก็ขอให้แบบน้องๆนะครับโดยเฉพาะเด็กม.6รุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่บอกว่าหนักหนาสาหัสมากครับผมขอให้เตรียมตัวก็เอาเท่าที่ได้นะครับเอาแบบเอาให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็อย่าไปเสียใจกับผลที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไงเราก็ทำเต็มที่แล้วเนาะทั้งคนที่จะเตรียมสอบเองแล้วก็ทางฝั่งของพวกผมที่ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับขอแบบข
ขอฟ้องศาลขอแบบมีการพิจารณาเลื่อนครับผมน้องหญิงครับสักหนึ่งนาทีครับก็อยากฝากถึงผู้มีอำนาจในการจัดสอบอะค่ะอยากให้ทบทวนกฎระเบียบของเขาเองให้มันไม่มาขัดกับการสอบอะค่ะเช่นปีนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กม.6 เรียนให้จบก่อนเรียนจบหลักสูตรแล้วค่อยมาสอบ TCAS แต่ว่าปีนี้ก็คือสอบ TCAS ทั้งที่มีเด็กม.6 สอบปลายภาคอยู่ค่ะอยากให้ลองพิจารณาดูค่ะคแล้วก็ฝากถึงน้องๆปีต่อๆไปอะค่ะว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จหรือว่าไม่เป็นแบบปีนี้อะค่ะก็อยากให้ค้นหาตัวเองให้เจอไวๆแล้วก็จะได้รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมันมีอะไรต้องใช้ทำอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองคนนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงสะท้อนของตัวแทนของน้องๆนะครับว่าปัญหาที่พวกเขาเจอคืออะไรผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ยินก่อนหน้านี้เราหวังว่าเราคุยกันแล้วผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้อาจจะได้ยินพวกเขาแล้วนะครับแล้วช่วยกันฮะว่าปีถัดไปถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้เราจะคลี่คลายยังไงให้มันเร็วกว่านี้นะครับที่คือคุยให้จบข่าวในค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ